สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาปลูกถั่วฝักยาวใส่ถุงนะครับปลอดสารพิษปลูกรับประทานเองเนื้อที่เล็กๆสามารถปลูกได้นะครับหน้าบ้านข้างบ้านปลูกรับประทานได้ทั้งปีถ้าปลูกหมุนเวียนนะครับวิธีทำนะครับก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ตามท้องตลาดนะครับแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับเราก็แช่ไว้หนึ่งคืนเราก็เก็บเมล็ดที่ไม่แข็งแรงออกนะครับเราก็เตรียมดินตามท้องตลาดก็ได้นะครับหรือดินเราปรุงเองนะครับถ้าดินเราปรุงเองก็ได้คุณภาพเหมือนกันเราก็มาใช้ดินหนึ่งส่วนนะครับดินหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักเราหมักปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวหรือแกรบทำนะครับเป็น4ส่วนนะครับเราก็เตรียมถุงนะครับเตรียมถุงคว้าดินใส่เลยนะครับเราเตรียมให้ได้หลายถุงแล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านจะนำถุงกี่ใบกระสอบกี่ใบนะครับนำมาปลูกนะครับพอเตรียมเรียบร้อยก็ปลูกเลยนะครับเมล็ดพันธุ์ที่เราแช่ไว้1คืนก็ปักลง3เมล็ด1 2 3นะครับ2 3แล้วก็รดน้ำเลยนะครับเราปักลงไปประมาณนะครับ1นิ้วนะครับหรือไม่เกิน2นิ้วนะครับนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็รดน้ำทิ้งไว้เจาะรูที่ข้างๆด้วยนะครับเพื่อระบายนะครับ1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์ก็จะเห็นเขางอกขึ้นมาแล้วนะครับ1อาทิตย์ผ่านไปนะครับเมล็ดถั่วก็งอกขึ้นมานี่15วันนะครับพอ15วันก็เริ่มงามนะครับเรารดราดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์เจ้าปัวป้องกันแมลงด้วยน้ำส้มขวัญไม้นะครับพอเริ่มโตนะครับ25วันก็ทำค้างให้เขานะครับให้เขาขึ้นนะครับนะทำไปทุกต้นนะครับปักเอายอดไผ่นะครับหรือเอาไม้อย่างอื่นทำก็ได้เราใช้ปุ๋ยคอกนะครับ35วันนะครับเราก็มาโยงเชือกช่วยเขาให้เขาขึ้นง่ายนะครับเราไม่ใช้สารเคมีนะครับท่านผู้ชมเราใช้ปุ๋ยคอก45วันเริ่มออกดอกนะครับเริ่มออกลูกเล็กๆนะครับลูกอ่อนๆออกแล้วอย่างสวยงามใบก็สีเขียวสดมากเราไม่ใช้สารเคมีก็สวยงามได้รับประทานครบ50วันท่านผู้ชมครับดูลูกนะครับครบ50วันรับประทานได้แล้วท่านผู้ชมเราสามารถเก็บเกี่ยวลูกดกมากท่านผู้ชมครับเรานำเสนอท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมนำไปนะครับไปปลูกสามารถปลูกได้ทุกท่านนะครับแค่50วันนะครับท่านผู้ชมดูลูกครับดกมากท่านไหนอยากนำไปทำนะครับไปปลูกเพื่อรับประทานเองที่บ้านข้างบ้านรั้วบ้านปลูกสลับกันไปหลายๆชนิดนะครับก็สามารถที่จะเป็นอาหารในครอบครัวไม่ต้องซื้อนะครับ
ดูลูกนะครับดกนะครับดกมากลูกยาวลูกใหญ่อวบรสชาติหวานเพราะไม่มีสารเคมีแตกยอดนะครับแตกยอดได้ดีมากพอสูงขึ้นประมาณ1เมตรเราตัดยอดนะครับแล้วก็เด็ดยอดเขาจะแตกหลายยอดมากทุกท่านสามารถนำไปปลูกสามารถนำไปรับประทานได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราพาท่านผู้ชมมาปลูกถั่วฝักยาวใส่ถุงสามารถรับประทานได้นะครับทั้งครอบครัวยาวมากนะครับประมาณ70เซนนะครับสามารถรับประทานได้ทั้งปีนะครับปลูกหมุนเวียนลูกอวบมากนะครับท่านผู้ชมครับ70เซนติเมตรนะครับซอก150ท่านผู้ชมครับวันนี้นำเสนอท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกมาถึงเก็บเกี่ยวท่านไหนอยากนำไปทำนะครับก็เชิญท่านผู้ชมได้นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมคลิปของเราก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าเผื่อมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ